เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์ลกับรายการสังคมหน้าล้อซึ่งตอนนี้นะครับเป็นตอนที่7กันแล้วครับและตอนที่7มันต้องเป็นตอนที่พิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราจะมาส่องเกี่ยวกับว่าระหว่างเหตุผลที่เราควรซื้อเรือดำน้ำกับเหตุผลที่เราไม่ควรซื้อเรามาวัดกันเลยว่าอันไหนมันพอที่มันฟังขึ้นมากกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยครับผมเอาละครับหากจะพูดถึงเรือดำน้ำนะครับผมต้องเชื่อว่ามันก็จะมีการโต้เถียงกันแน่นอนในสังคมเรานะครับโต้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนให้ซื้อกับฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้ซื้อนะครับวันนี้เราก็จะมากลางดีเบตกันเลยเหมือนเป็นการโต้วาทีเล็กๆก็แล้วกันว่าเอ้ยอันไหนมันพอที่จะฟังขึ้นอันไหนที่มันพอที่จะฟังไม่ขึ้นของเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับผมซึ่งผมจะเรียกฝ่ายที่สนับสนุนการให้ซื้อว่าฝ่ายเสนอก็แล้วกันส่วนฝ่ายค้านนะครับผมก็ตามชื่อฝ่ายค้านก็คือค้านไม่ให้ซื้อนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดีเบตกันนะครับเริ่มกันเลยด้วยเหตุผลแรกครับเหตุผลของฝ่ายค้านครับที่เปิดมาผมเชื่อว่าหลายๆคนของฝ่ายเสนอนี่ไปไม่เป็นเลยเจอเหตุผลนี้เข้าไปอ่ะผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันน่ะเหตุผลที่ว่านั้นก็คือเปลืองเอางบประมาณมาจากไหนเนี่ยรัฐบาลมีตังค์ไหมไปซื้อคือเรือดำน้ำอ่ะราคาเรือดำน้ำครับ13,500ล้านครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็อ้างว่างบประมาณที่เอาไปซื้อนี่มันเป็นงบประมาณของกองทัพเรือที่แจกให้แต่ละปีอยู่แล้วอ่ะเรามากางงบกันงบประมาณกองทัพเรือนะครับ22,000ล้านดอลลาร์เอ๊ะ22,000ล้านบาทนะครับไม่ใช่ดอลลาร์พูดผิดก็คือ22,000ล้านนะครับเรือดำน้ำ13,500ล้านมันก็เกินครึ่งหนึ่งเลยนะแบบคุณนี่ยังไม่จ่ายอะไรเลยเหรออะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะกองทัพเรือครับมีรายเหมือนกับเศษเงินเหลือปีละ3,000ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็คืองบประมาณ22,000ล้านนี่คุณใช้หมดตลอดทั้งปีและมีเงินเหลือประมาณ3,000ล้านเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหการที่คุณจะเอาตังค์ไปซื้อเรือดำน้ำได้เนี่ยคือคุณต้องเอาตังค์มาจากไหนอ่ะถูกไหมถามหน่อยเอาตังค์มาจากไหนแต่แล้วคุณจะอ้างว่าเอ้ยไอ้เงินที่ถึงแม้มันจะเหลือ3,000ล้านแต่มันก็สะสมมาหลายๆปีนะโอ้จะว่ามันฟังขึ้นมันก็พอฟังขึ้นนะแต่มันจะฟังขึ้นมากกว่านี้ครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยยอมเปิดเผยว่าเอ้ยปีนึงเนี่ยใช้จ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และเก็บสะสมเงินนี่เป็นเวลากี่ปีกี่ปีกี่ปีแล้วมันมีเท่าไหร่แล้วคุณเอาไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถ้าเกิดคุณกลางตรงนี้ให้ประชาชนรู้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณหรอกแต่คุณไม่ยอมกลางตัวเลขไงแต่ผมเชื่อมันไม่มีประเทศไหนกลางหรอกยังสหรัฐรัสเซียอะไรพวกนี้จะซื้ออาวุธแต่ละทีนี่มันมีบอกใครไหมยกเว้นประเทศไทยเนี่ยคือมีแค่ประเทศไทยเนี่ยบอกนะเราจะซื้อเรือดำน้ำนะเราจะซื้อเรือฟรีเกตนะอะไรประมาณนี้โอ้โหมีแค่ประเทศไทยครับประเทศอื่นนี่เขาไม่มีหรอกคนอยากจะซื้อก็ซื้อไปไม่มีใครบอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรแค่บอกว่าประเทศอื่นนี่แค่บอกว่าจะเอาเงินนี่ไอ้มีก็ประมาณกลาโหมเท่านี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าใช้ทำอะไรบ้างไงแต่มีแต่เมืองไทยที่บอกโอ้มีซื้อเรืออะไรพวกนี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกไม่ได้นะเพราะว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็เยอะฝ่ายสนับสนุนก็เยอะเช่นเดียวกันก็ผมก็พยายามมองให้มันเป็นกลางมากที่สุดนะแต่อย่างว่าแหละครับเมืองไทยมันเหมือนกับเป็นนกสองหัวตั้งแต่สงครามโลกอยู่แล้วขนาด เหตุการณ์ล่าสุดสหรัฐกับจีนยังตีกันบางคนก็เข้าข้างจีนบางคนก็เข้าข้างสหรัฐผมก็พยายามมองให้เป็นกลางให้มากที่สุดครับอ่ะกลับมาเลือกนะดำน้ำกันต่อเหตุผลที่สองครับที่ฝ่ายค้านนะครับยกมานั่นก็คือเอ้ยซื้อมาทำไมอ่ะอ่าวไทยมันตื้นอ่ะผมพูดจริงนะตรรกะนี้มันฟังขึ้นพูดในความเห็นส่วนตัวนะมันฟังขึ้นครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นอ่าวไทยมันตื้นก็จริงนะแต่คุณลองคิดดูนะเรือดำน้ำเนี่ยดำลึก100เมตรเนี่ยมันก็มองไม่เห็นแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณจะหลบการตรวจจับเรดาร์จริงๆอ่ะคุณต้องดำลึกประมาณ 1,000 เมตรเข้าใจไหมถ้าเกิดดำลึก100เมตรนี่คือมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดจะหลบการตรวจจับเรดาร์เนี่ยต้องดำลึกเป็น 1,000 เมตรซึ่งอ่าวไทยก็อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ดูจากสภาพแล้วก็คือเราซื้อมาลำเดียวนะฮะแต่ตอนแรกนี่เหมือนจะซื้อว่าซื้อ2แถม1ตั้งแต่เหมือนกับโดนกระแสต่อต้านเยอะก็เลยซื้อมาลำเดียวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เรือดำน้ำจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่านะคุณไม่ต้องเอาไปเล่นอ่าวไทยก็ได้คุณไปเล่นฝั่งอันดามันก็ได้อะเพราะว่าอันดามันเนี่ยโอ้โหฝั่งนั้นเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นนะฝั่งอันดามันมีใครบ้างก็ไล่ไปเลยครับพม่าบังคลาเทศอินเดียปากีสถานอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานซีเรียโอแถบดุๆทั้งนั้นส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่มันมีอะไร
มีกัมพูชามีเวียดนามบรูไนมาเลเซียอะไรพวกนี้ถ้ามองผมพูดนะครับถ้าเกิดเอาเรือดำน้ำไปแล่นจริงๆเนี่ยผมอยากให้เอาไปแล่นฝั่งอันดามันมากกว่าเพราะว่าฝั่งอันดามันดิมันน่ากลัวกว่านะพูดจริงนะมันน่ากลัวกว่าจริงๆนะนะถ้าเกิดอย่างว่าครับก็คืออันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายค้านนะครับว่าซื้อมาทําไมอ่าวไทยมันตื้นแต่ที่เขาต่อต้านกันเนี่ยไม่ใช่เอาไปแล่นฝั่งอันดามันเพราะว่าฐานท่าเรือเรามันอยู่สัตหีบเนี่ยชลบุรีอ่ะก็มันก็อ่าวไทยนะก็อันนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต่อต้านกันนักหนานะครับก็ได้เหตุผลหนึ่งครับซื้อมาทําไมฝ่ายรัฐบาลอ้างครับเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกับฝ่ายค้านเลยฟังขึ้นครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะฟังไม่ขึ้นถ้าเกิดครูฟังเพลินๆนะโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์กันบอกว่าเฮ้ยปกป้องทรัพยากรทางทะเลเหรอเออเว้ยมันดูน่าสนใจดีนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นถามว่าทรัพยากรทางทะเลอ่ะที่มันควรจะปกป้องอ่ะผมนึกออกอยู่อย่างเดียวพูดจริงนะอย่างเดียวก็คือปะการังก็คือเรามีติดปัญหาปะการังโดนขโมยบ่อยอะไรประมาณนี้ถามว่าปะการังโดนขโมยมันต้องใช้เรือดำน้ำไปจัดการอะไรเหรอเฮ้ยไม่ใช่ปะการังคนดำได้แค่200 เมตรเองนักดังดำน้ำส่วนใหญ่มันดำแค่100 กว่าเมตร200 เมตรเองมันก็ขโมยปะการังแล้วมันต้องไม่ต้องใช้เรือดำน้ำหรอกถ้าพูดตามจริงเนี่ยใช้แค่ยามฝั่งก็รอดแล้วมั้งเออก็ถึงบอกไงว่าเออเหตุผลนี้ฟังขึ้นครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ใจผมเนี่ยเอ็นเอียงไปทางฟังไม่ค่อยขึ้นน่ะถ้าเกิดสมมติจะปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจริงๆครับก็แปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันต้องเล่นเรือดำน้ำเหมือนกันน่ะถ้าเกิดเล่นเรือดำน้ำเนี่ยมันก็แปลว่าต้องมีรัฐบาลหนุนหลังถูกไหมโอ้โหมันไม่ใช่แบบฟาสต์แอฟิเลียนนะแบบฟาสต์แปดมีเรือดำน้ำโผล่มาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับเรื่องจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผมเชื่อว่านะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยลุงตู่เนี่ยพยายามที่จะเลียนแบบสหรัฐก็คือต้องการสร้างกองเรือกองเรือประกอบด้วยอะไรก็จะมีด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินเรามีและเรือจักรีนฤเบศรนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยเรือลาดตระเวนเรือฟรีเกตเรือพิฆาตและเรือดำน้ําถูกไหมอันนี้จริงอ่ะถ้าเกิดมันจะได้1กองเรือจริงๆเราต้องมีเรือดำน้ํา3 ลำครับประกบหัวซ้ายขวาเพราะเรือดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบ่งออกเป็น2 ประเภทนะครับก็คือ1เรือดำน้ำนิวเคลียร์2เรือดำน้ำปกติเรือดำน้ำปกตินี่เอาไว้ประกอบร่างเป็นกองเรือซึ่งเราที่เราซื้อมานี่มันเป็นเรือดำน้ำปกตินะก็มันไม่ได้เป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์เนี่ยก็คือคุณแยกต้องแยกออกไปปฏิบัติการเดียวๆเลยคุณไม่ต้องไปประกบกับกองเรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดแล้วว่าเราซื้อเรือดำน้ำมานะครับเราก็จะได้1กองเรือถึงหรืออาจจะ2 กองเรือเลยนะถึงแม้เราจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินแค่ลำเดียวก็ตามครับซึ่งเราก็ถือว่าครบเป็น1 กองเรือนะเหมือนเด็กมีคอลเลกชันครบอ่ะแบบคุณมีแผ่น Star Wars 1-6อะไรแบบนี้แต่คุณขาดภาค4ไปมันก็แบบเหมือนมีชิ้นส่วนขาดไปใช่ไหมแต่เหมือนอันนี้เหมือนกันครับถ้า1 กองเรือเนี่ยเราขาดเรือดำน้ำไปนี่มันก็ชิ้นส่วนไม่ครบไงก็ถือว่าเป็นการสร้างกองเรือที่สมบูรณ์แบบก็แล้วกันถ้าเกิดเหตุผลคุณเอาเหตุผลนี้มาอ้างนะผมเชื่อว่ามันฟังขึ้นมากกว่าเหตุผลปกป้องทรัพยากรทางทะเลอ่ะได้คอลเลกชันครบชุดและประกอบเป็น1 กองเรือได้โอ้ถ้าเกิดได้1 กองเรือจริงๆนะผมว่าโอ้โหมันก็ข่มได้หลายประเทศอยู่นะแบบมีประสิทธิภาพเลยอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นแต่อันที่จริงควรทานที่ดีถ้าเกิดจะประกอบเป็น1 กองเรือคุณต้องซื้อมา3 ลำแต่ยังว่าครับแค่ลำเดียวก็จะโดนต่อต้านแทบตายแล้วคุณไม่ต้องคิดมากหรอกว่าจะเอา3 ลำหรือเปล่าเอาละครับมาถึงตอนเหตุผลทางฝ่ายเสนอเป็นฝ่ายลุกบ้างผมเชื่อว่าฝ่ายเสนอพูดเหตุผลนี้มาฝ่ายค้านนี่ไปไม่เป็นแน่นอนยังไงก็ไปไม่เป็นน่ะต่อให้ผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเป็นเหตุผลด้านการเรียนรู้ก็คือซื้อมาเพราะ1เป็นการเรียนรู้ให้ทหารไทยนาวีไทยนี่ดูมีประสิทธิภาพมีความรู้เรื่องเรือดำน้ำอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหเหตุผลนี้เจอเหตุผลนี้เข้าไปครับฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไปไม่เป็นอ่ะยังสมมุตินะเรือจักรีนฤเบศรนี่เราซื้อมาเนี่ยแล้วมันได้ออกปฏิบัติการจริงๆอ่ะ7 เดือนและที่เหลือทำอะไรจอดนิ่งๆเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปดูคนดูเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมเรือดำน้ำเหมือนกันครับถ้าเกิดแบบซื้อมาปุ๊บออกปฏิบัติการพร้อมกับเรือจักรีนฤเบศรนี่แล้วพอมันจอดทิ้งไว้อ่ะคุณคิดว่าจะไม่มีใครอยากเข้าชมเหรอถูกไหมคุณเขาต้องมีคนแบบอยากเข้าไปชมเรือดำน้ำอยากเข้าไปชมโอ้โหเรือดำน้ำภายในเป็นอย่างนี้เหรอวะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศได้เออเว้ยถือว่าเป็นการเรียนรู้และอีกอย่างหนึ่งครับ
ถ้าเกิดคนไทยไม่มีความรู้เรื่องเรือดำน้ำเลยนี่มันก็ไม่ใช่นะถูกไหมเอาละครับก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างมีข้อโต้แย้งแต่ละคนนะครับแต่เหตุผลบางประการนะครับอีกฝ่ายนึงก็ฟังขึ้นมากกว่าอีกฝ่ายนึงก็ฟังไม่ขึ้นเลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งเหตุผลนะครับที่เราซื้อเรือดำน้ำมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเถียงกันแทบตายก็ไม่ได้คำตอบนะครับก็เหมือนกับสหรัฐกับจีนนะครับเมืองไทยก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ข้างไหนเราจะอยู่ชอบฝ่ายไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับเออผมเสริมนิดหนึ่งรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงซื้อเรือน้ำของจีน1เขาให้ผมว่ามันเป็นรุ่นล่าสุด2มันถูกอะไรประมาณนั้นถ้ารุ่นเรือดำน้ำนี่ผมไม่แน่ใจสเปคเท่าไหร่นะแต่ที่เราซื้อจากจีนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตไกลๆนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาล่ะกลับครับมาที่บทวิเคราะห์ของผมบ้างว่าเราควรจะทำยังไงเราควรซื้อดีไหมและเราควรหรือไม่ซื้อดีอันนี้ความคิดขนเพียวๆเลยนะคุณไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คุณจะคอมเมนต์ด่าผมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่โปรดฟังให้จบด้วยนะครับก็เหตุผลของผมนะครับก็คือเรานะครับควรจะซื้อเรือดำน้ำมาและแยกชิ้นส่วนตอนแรกอ่ะผมคิดว่าอะไรมันซื้อมา2แถม1ไงคุณเอา2ลำปฏิบัติการใช่ไหมอีกไอ้ลำที่แถมมาน่ะคุณอ่ะแยกชิ้นส่วนเลยดูเลยข้างภายในมันประกอบยังไงหรือถ้าเกิดดีสุดๆอ่ะคุณซื้อมาลำนี้ลำเดียวคุณแยกชิ้นส่วนเลยดูว่าเอ้ยภายในมันประกอบอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะก็คือผมไม่เข้าใจรัฐบาลไทยอย่างนึงอ่ะไอ้พวกกองทัพไทยอ่ะทหารเราเก่งนะครับมีประสิทธิภาพแต่ทำไมเทคโนโลยีเราต้องไปซื้อเขาถูกไหมทำไมเราไม่ซื้อมาอันนึงแล้วแยกชิ้นส่วนเลยทำแบบจีนน่ะจีนก็ทำแบบนี้ก็คือซื้อมาปุ๊บแยกชิ้นส่วนดูว่าเอ้ยภายในมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยดัดแปลงนิดหน่อยเรียนแบบก็ไม่โดนลิขสิทธิ์ได้และส่งขายได้หรือว่าเราก็ผลิตใช้เองซะเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อ70ปีก่อนสมัยสงครามโลกเขาประกอบเรือนน้ำแล่นเองได้70ปีต่อมาเรายังประกอบไม่ได้เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมเราต้องคือผมเห็นข่าวการซื้ออาวุธทีไรเนี่ยผมแทบจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งก็คือทำไมเราไม่ประกอบใช้เองเลยวะอะไรประมาณนี้เหตุผลมันเป็นประมาณนี้ใครเห็นด้วยกับผมก็บอกมาหน่อยถ้าคราวหน้าอาวุธนี่เราก็ไม่ต้องไปซื้อเราสร้างเราเล็กแยกชิ้นส่วนแต่ละอันตั้งโรงงานสร้างเองซะเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นนี่จะถือว่าเป็นการเรียนรู้ให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยวิธีการประกอบอาวุธมันเป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ก็นี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนในคลิปนี้ก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ